าณสัก70องศาได้อ่ะเห็นนะครับดูซิว่ามันจะยกขึ้นมาลองตั้งฉากสิครับมือได้แค่นี้เนาะโอเคเอาให้เต็มที่สิครับปึ๊บโอเคพอจบข่าวนี่ก็แค่รู้แล้วว่าดีฟอร์ก่อนที่ผมจะแต่เนื้อต้องตัวครับหายใจด้วยครับท่านปึ๊บเจ็บไหมครับนิดหน่อยจะกระจีไหมครับนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าเหมือนกับมันเจ็บๆอ่ะไอ้มันเวลามันที่มันก็เจ็บเวลาไอ้แป้งมันที่มันเนื้อก็เจ็บเหรอปกติเวลาแป้งที่นิ้วก็เจ็บเนาะสังเกตครับสิ่งที่ผมมีอยู่ผมเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันทำงานแล้วนะผมจะเรียกว่าเอาไฟฟ้าสถิตนั่นก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาติครับท่านเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคิดคำนวณได้ไม่มีทฤษฎีมารองรับการคิดคำนวณไฟฟ้าซึ่งมีอยู่จริงครับผมจะรู้กับสิ่งนี้จะสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้นะครับก็ไฟฟ้าสถิตนี้ครับจะทำให้ร่างกายดีขึ้นซึ่งมันเกี่ยวข้องกับหัวใจเป้งความเย็นพอเนาะเดี๋ยวพอกับตรงพอดีแล้วท่านจะรู้สึกว่าสบายเป็นลำดับตามจังหวะการหายใจเมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่าเวลาผมเยียวยารักษาผู้คนจะไม่ใช่ไม่เกิน15ครั้งต่อคนครั้งละประมาณสัก15นาที20นาทีโดยประมาณแต่ส่วนมากมันจะใช้เวลาในการพูดคุยซะมากกว่าจริงๆแล้วว่ามันต้องสร้างความเข้าใจที่แท้จริงเจ็บไหมครับเจ็บโอเคที่พอนะครับไม่มากไปกว่านี้นะครับเราจะวัดกันด้วยฟีลลิ่งนะฮะวัดกันด้วยความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกนี่คือสติมีสติดีสติเร็วความรู้สึกก็เร็วพอความรู้สึกเร็วปุ๊บร่างกายเรามันจะปฏิบัติการไปตามสัญชาตญาณของธรรมชาติธรรมชาติสัญชาตญาณมนุษย์สัตว์จะต้องหนีอะไรจะต้องหลีกภัยเป็นสัญชาตญาณถ้าหากว่าเราไม่มีสติขันติสัญชาตญาณก็ไม่สามารถหลบหลีกภัยได้เพราะฉะนั้นสตินั้นจึงเป็นตัวที่ก็เป็นพระเอกของเรื่องในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าหากว่าพระเอกที่อยู่ในเรื่องก็ต้องสมาธิแล้วก็สุดสุดของพระเอกทั้งจิตและสมาธิก็คือต้องปัญญาตรงนั้นตัวปัญญาใครรับได้ทั้งปัญญาจริงคนในได้ปัญญามันจริงก็นำมาใช้เพื่อเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันกันโดยไม่มีขีดจำกัดนะครับไม่มีความเด็ดอยู่ในเมื่อยล้าไม่มีประมาณน่าสังเกตนะครับฝ่าเท้าที่มันบวมขึ้นมาเนี่ยครับดูหลังจากผมผ่านไปเรียบร้อยแล้วขอสังเกตเองว่าจะมีการลดเองครับมันจะมีการลดมันเองนี่คือน้ำตาลจะชัดน้ำตาลเยอะเอฟโทษทีครับเจ็บไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยเจ็บก็คือนี่คือสติครับนิดหน่อยนี่คือสติถ้ามันเกินสิมันก็เจ็บเราไม่ถึงเราจะไม่ไปถึงขั้นเจ็บนะครับให้รู้ว่าเริ่มเจ็บเราไปหยุดคำว่าเริ่มเจ็บครับเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มเจ็บก็ต้องบอกเพราะว่านี่เป็นเรื่องความรู้สึกของผู้ที่ถูกกระทำคำว่าเจ็บไม่ใช่อยากหายทนเจ็บไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ลุงหมอมันเป็นหมอนวดนะครับผมไม่ใช่หมอนวดก็เลยฉันเก็บจะสบายตัวครับอ
คำว่าสบายไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะมาสร้างเครื่องมือตรวจสอบตรวจวัดคำว่าสบายทำไม่ได้แต่เราย่อมรู้ด้วยตัวเราเองนะครับเป็นธรรมชาติเรารู้โดยกฎธรรมชาติรู้สึกโดยธรรมชาติแล้วตอนนี้หลวงพ่อต้องเทศอยู่ไหมครับมันรู้เทศแหละแล้วกิจกรรมอะครับงดเลยก็เป็นเจ้าคณะบนดูแลบริหารคณะสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์ก็ทำหน้าที่ตามปกติครับปีหนึ่งอุปัชฌาย์สักกี่รูปก็แล้วแต่บางทีก็ท่านเองก็ห้าหกสิบรูปถ้าพระก็ประมาณสิบกว่ารูปมันน้อยจังนะตำบลนี่นะตำบลแม่กระบุงมาอยู่ในป่านะมันมีภูเขาอยู่ในป่าถูกตำรวจในป่าอุทยานเขาจับเมื่อเราเป็นบุกรุกป่าไปตัดโค่นต้นไม้อะไรต่างๆจริงไม่ใช่เลยเราเป็นอุปัชฌาย์มาตั้งแต่ปีสมัยแล้วเราเป็นเจ้าเป็นเจ้าว่านแต่ปีสมัยรัชกาลสามถนนก็อยู่ติดถนนราชการไปอุทยานแม่กระมิ้นไงอุทยานก็ย่อมเห็นว่าเราทำอะไรวัดทำอะไรไม่ได้ไปแอบโค่นป่าในป่าลึกกันไม่ใช่แต่อยู่มาจับเราเมื่อปี55นี่หาว่าไอ้เมื่อปี59อ่ะหาว่าเราโค่นไม้ทำลายป่าเราก็มีการอะไรอยู่เป็นโค่นเนี่ยที่ก็ติดถนนหลวงมันไปมันมามันก็ต้องเห็นอยู่ดีทั้ง30กว่าปีไม่เห็นเลยหรือว่าเราทำอะไรเราเป็นเจ้าอาวาสเราเป็นอะไรก็เจ้าหน้าที่วัดแต่งตั้งเราเป็นเจ้าอาวาสในปี2533ถูกก็ตั้งนานมาแล้วแล้วมันเพิ่งมาจับใช่ไหมมันไม่ถูกต้องขออนุญาตครับนี่แหละคือความงี่เง่าแต่เขาก็ไอ้นี่ไปแล้วประกาศยกฟ้องไปแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องนี่คือความงี่เง่าเราไม่รู้หาความเจริญไม่ได้หรอกครับเราก็ไม่รู้เขาทำเราแบบนี้เสียใจไหมครับตอนนั้นไอ้รู้สึกเฉยๆนะคือความเป็นจริงอะนะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งว่าสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อกัสสปะมีมหาเศรษฐีชื่อสุมนเศรษฐีเป็นเศรษฐีประจำพระองค์นะเช้าวันหนึ่งเนี่ยเสด็จเข้าไปเฝ้าแต่ประตูเมืองยังไม่เปิดเห็นชายคนหนึ่งนอนห่มผ้าคลุมโปงอยู่เท้าเปื้อนด้วยโคลนก็เลยบอกกับคนรับใช้ว่าชายผู้นี้เห็นท่าจะเที่ยวดึกเมื่อคืนเลยกลับเข้าเมืองไม่ทันเท้ายังเปื้อนอยู่ไอ้ชายคนนั้นมันโกรธบอกทำไมมายุ่งเรื่องของเราเหมือนก็แอบไปเผานาของเศรษฐีเนี่ย7ครั้งเผาตัดตีนโค7หนเผาบ้านเศรษฐี7หนเศรษฐีก็ไม่โกรธไอ้พวกเศรษฐีรู้ดีว่ามันเกิดแต่กรรมกรรมมันเกิดมันจึงให้มีคนมาทำอย่างนี้กับเราแต่คนที่มาทำกับเราก็จะไม่ไร้ผลก็คือจะได้รับกรรมเป็นอย่างนั้นนั่นเองต่อไปอีกใช่ไอ้โจรก็เลยมาดูว่าเศรษฐีเนี่ยรักอะไรเพราะทำไงไงก็ไม่โกรธก็บอกว่าเศรษฐีเนี่ยไปสร้างพระคันธกุฎีถวายพระสมมาพระเจ้าไอ้ชายนี่ก็เลยไปเผาพระคันธกุฎีเศรษฐีได้ยินเข้าก็ไปเฝ้ากลายเป็นขี้เท่าหมดแล้วคันธกุฎีก็เลยลุกขึ้นมาปรบมือว่าดีละเราจะสร้างพระคันธกุฎีให้สวยกว่าเดิมพอสร้างเสร็จก็ฉลองไอ้โจรนี่ก็แค้นหนักเลยทำอะไรก็ไม่โกรธพกมีดไปที่ชายพกเข้าไปประชิดตัวแล้วหวังจะฆ่าเศรษฐีเศรษฐีพออนุโมทนาในผลบุญเสร็จก็หันกลับมาหาประชาชนบอกว่าเดี๋ยวก่อนเรามีเรื่องที่จะทำเราได้บุญใหญ่ถึงป่านนี้เพราะมีบุคคลหนึ่งซึ่งมาเผาพระคันธกุฎีเราจะอุทิศบุญส่วนนี้ให้แก่คนนั้นก่อนไอ้โจรมันก้มลงกราบเลยมันสารภาพว่ามันทำผิดมาเท่าไหร่โมโหมาเท่าไหร่นี่เศรษฐีเลิกล้มความสามารถตั้งแต่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดนฆ่าตายไปแล้วนี่พ่อทำจนบุญให้ผลเมื่อบุญให้ผลแล้วจึงชนะทุกสิ่งเนี่ยบางอย่างของวัดก็เหมือนกันเราก็มาดูว่าเหตุที่มันเป็นเหตุเนี่ยก็เพราะมันมีกรรมอยู่กรรมแต่ว่าเมื่อทำดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยกรรมมันก็จะยังไม่ให้ผลแต่เมื่อทำดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยกรรมจึงจะให้ผลเพราะนั้นยังไงก็ตามเราจะละทิ้งหรือเลิกการทำความดีไม่ได้ที่สุดแล้วที่สุดแล้วกรรมใจผลทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีด้วยใช่ไอ้ไม่ดีเซลมันต้องรับอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องรอให้กรรมส่งผลไงเมื่อกรรมไม่ส่งผลเราจะเลิกทำกรรมดีนั้นไม่ใช่วิสัยก็ต้องทนทำกรรมดีเรื่อยไปแก้ปัญหาด้วยความดีตามความเป็นจริงใช่
ก็โอเคนี่ก็คือเป้าหมายยึดมั่นถือมั่นในการที่จะดำรงอยู่ในภายใต้ผ้ากาสาวพัดตรงนี้ก็ขอให้ผ้าผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ดีขึ้นนะจ้าดูความศักดิ์สิทธิ์นะวันนี้เวลานี้จะทำให้ท่านได้เดินเหินได้ชังคอจ้าดูจ้าดูมาถึงกันละจ้าดูมาถึงกันนี่ขณะนี้กันก็ถือว่าวิบากกรรมที่มาเจอกันที่เขาถามกลับไปว่าเอ๊ดีหรือไม่ดีใช่ไหมดีมีเรื่องนึงมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับก็วันหนึ่งพระธรรมเจ้าเสด็จกลับจากบิณฑบาตตัดเรียกพระโมคคัลลานะเข้าไปหาพระโมคคัลลาเธอไปผลัดญาติของเธอที่นิมนต์เราไว้7วันได้ไหมพระโมคคัลลานะก็ต้องตอบว่าได้เสร็จแล้วพระโมคคัลลานะก็เสด็จไปหาพราหมณ์ถึงที่อยู่ถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ที่เธอนิมนต์พระธรรมเจ้าไว้น่ะขอเลื่อนไปอีก7วันได้ไหมเพราะมีกรณีที่สำคัญกว่าพราหมณ์ก็แน่เหมือนกันพราหมณ์บอกว่าได้ถ้าพระคุณเจ้ารับประกันข้าพเจ้าได้3เรื่อง1คือชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่ฉิบหายเสียคือไม่ตาย2ทรัพย์ของข้าพเจ้าจะไม่ฉิบหายเสียคือสมบัติยังคงมีอยู่พระโมคคัลลานะเป็นผู้มีฤทธิ์ดูได้ฤทธิ์แล้วมี3คือศรัทธาของข้าพเจ้าจะยังไม่ฉิบหายเสียโมคคัลลานะไม่ได้เรื่องศรัทธานี่ประกันให้ไม่ได้พระรามต้องประกันของพระรามเองเพราะว่าศรัทธานี่มันเหมือนหัวเต่า มันมีชักเข้าชักออกมันเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาบางครั้งมีเนื้อนาบุญแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีทรัพย์บางครั้งมีเนื้อนาบุญมีทรัพย์แต่ไม่มีศรัทธาการที่จะทำบุญได้เนี่ยต้องมีทั้งเนื้อนาบุญมีทรัพย์แล้วก็มีศรัทธาอย่างเรื่องนี้ที่จะเห็นว่าขนาดเป็นพระอัครราวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายนะยังไม่กล้ารับรองเลยว่าศรัทธา7วันนี้จะยังอยู่พราหมณ์ต้องรับประกันของพราหมณ์เองนี่คือเรื่องสำคัญเลยว่าเมื่อไหร่ที่ได้ทำบุญนั้นจึงเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่มี3อย่างมาพร้อมกันคือมีศรัทธามีเนื้อนาบุญและก็มีทรัพย์เนี่ย3อย่างนี้ถ้าประกอบกันก็ได้บุญเต็มที่งั้นก็มาสวมตรงนี้นะพระหมอนี่นะเพราะว่าภาวนากฐินนะฮะก็จองกฐินไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกพรรษาเลยจองไว้ก่อนแหละดีนั่นคือศรัทธาดีใช่ใช่ศรัทธาตั้งมั่นแล้วผู้ใดก็ตามที่เป็นเจ้าภาพกองถิ่นกองนั้นนั่นคือได้แล้วส่วนนั้นถึงกับมันก็เนื้อนาบุญใช่แล้วก็ทรัพย์ครับใช่ทั้ง3ส่วนนี้ต้องประกอบกันจึงจะได้บุญเต็มที่ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นบุญก็ไม่เกิดบุญก็หาเกิดได้ไหมโน่ขอเลยหลวงพ่อขออีกก็พูดถึงเรื่องกฐินนะนะกฐินก็มีเหตุที่มาว่านายตินบาลเนี่ยคือเป็นคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงม้าที่เศรษฐีตั้งให้ไม่มีชื่อคนสมัยก่อนนี้แม้แต่ชื่อยังขาดแคลนเลยชื่อว่านายตินบาลเป็นคนดูแลสนามหญ้าวันหนึ่งนายตินบาลเนี่ยมาดูว่าเศรษฐีทำไมถึงรวยเศรษฐีได้ตั้งกองกฐินไว้ก็เลยเข้าไปหาเศรษฐีว่าอยากจะขอร่วมทอดกฐินกับเศรษฐีด้วยเศรษฐีบอกได้แล้วเจ้ามีสมบัติอะไรตินบาลก็กลับไปดูที่พักตัวเองหาสมบัติไม่เจอก็เลยเดินไปผ่านตลาดไปเดินไปเอาเสื้อกับผ้าของตัวที่มันเก่าเหมือนพระกิริโอไปซักน้ำเสร็จแล้วก็นุ่งใบไม้ไอ้ขาเดินกลับมีปัญหาเพราะเดินผ่านตลาดชาวบ้านก็เห็นก็บอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูนี่แล้วคนนุ่งใบไม้คนนุ่งใบไม้แล้วตินบาลแทนที่จะโกรธนะไม่ก็บอกว่าช้าก่อนข้าพเจ้าจะขอจนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่จนแทนที่จะโกรธชาวบ้านว่าชาวบ้านมาด่าเราทำไมมาว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วพอทอดกฐินเสร็จพระเจ้าประเสริฐนี่กษัตริย์ธรรมดาจะนั่งหลังม่านเพราะกลัวประชาชนจะมาแสดงความเคารพก่อนที่จะรบพระเจ้าพอทำบุญเสร็จพระเจ้าโมนานเสร็จพระเจ้าประเสริฐนิโกศลซึ่งเป็นกษัตริย์เสด็จไปหานายตินบาลถึงที่อยู่ขอตินบาลเป็นเพื่อนบอกเราขอเธอเป็นเพื่อนเธอแบ่งบุญให้เราครึ่งนึงนะตินบาลจึงแบ่งบุญให้พระเจ้าประเสริฐนิโกศลครึ่งนึงแล้วได้ทรัพย์สมบัติมากมายเลยเนี่ยเขาตินบาลทำบุญด้วยผ้าเก่าๆด้วยผ้ากิริ้วเลยแหละได้มากลุ่มหนึ่งแล้วก็ได้เข็มมาอันหนึ่งแค่นั้นได้หนึ่งกลุ่มเข็มหนึ่งเล่มเนี่ยทำบุญในการทอดกฐินได้สมบัติพระราชาแล้วได้เป็นเพื่อนกับพระราชาเนี่ยคนที่ไม่ได้ทำบุญด้วยทรัพย์ของเศรษฐีนะแต่มีเท่าไหร่ทำเท่านั้นแต่ใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่กล้าที่จะเดินผ่านด้วยนุ่งใบไม้เนี่ยมันใหญ่ใจมันใหญ่ทรัพย์สมบัติอะไรก็ซื้อไม่ได้ความยิ่งใหญ่ของใจตรงนี้
เป็นบุญมหาศาลสุดยอดมากทีนี้กลับมาถึงคำถามมาว่าฐานะวันนี้โอ้โหนี่เหรอทำบุญกับใครทำบุญถูกที่ให้ถูกคนพอดีบานๆนี่นะฮะตั้งใจไปทำบุญทอดกฐินที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานนะพระมหาสัจจวานี่ก็มุ่งที่มาเหมือนกันเออถามกันว่าทุกคนทำบุญให้ถูกที่ก็คือพระพุทธเจ้านั่งจุดใดและกับใครคือพระพุทธเจ้างั้นได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าโอ้โหมันถึงถอยหลังมาหนึ่งก้าวถ้าก็สามารถถอยหลังมาทำบุญกับพระอรหันต์โอ้โหเหมือนกันถอยหนึ่งก้าวกับพระอนาคาถอยหนึ่งก้าวพระสกิทาถอยหนึ่งก้าวพระโสดาเนี่ยกันมหาบุญแต่ว่าพระเจ้าว่าทำบุญกับพระเจ้าเป็นประธานกับทำบุญถวายสงฆ์ทำบุญถวายสงฆ์ได้มากกว่าทำบุญกับพระเจ้าเพราะเหตุว่าไม่มีเจตจำนงการทำบุญพระเจ้านี่คือมีใจตั้งมั่นมีเป้าหมายว่าอยากจะทำบุญใจมันไม่กว้างแต่ถ้าทำบุญถวายเป็นสังฆทานแล้วใจมันกว้างใครก็ได้ใครมาเนี่ยบุญมากกว่าทำบุญที่มีพระเจ้าเป็นประธานอีกนั่นแหละพระพุทธองค์มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพระพุทธองค์ไม่มีพระรอกายแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยฮะก็ทำหน้าที่แทนดูแลพระองค์จึงตรัสสังฆทานไว้เป็นสังฆทานเป็นสรณะโอเคไหมครับสังฆทานเป็นสังฆทานเชื่อมต่อตรงนี้ครับครับเนี่ยเข้าทานเทศขึ้นธรรมะด้วยกันท่านถามผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเทศอยู่5ปีเทศออกทีวี5ปีไม่ต้องเสียตังค์เลยเดี๋ยวช่องที่เบ็ดอยู่5ปีทุกวันจันทร์เดี๋ยวนี้มีไหมรายการมีแต่ว่าไม่มีพระเทศเขาหาพระไม่ได้เลยของเราเมื่อก่อนเทศฟรีพระเดี๋ยวนี้ไปซื้อต้องเอาตังค์ไปจ้างก่อนนะต้องเอาตังค์ไปให้ก่อนนะไม่ได้ไปเทศฟรีของเราเทศฟรีนะ5ปีนั่นน่าจะมีให้เนาะไม่เราไปไม่ไหวเองเราไม่ค่อยสะดวกเราไม่ค่อยสะดวกผมจะเสนอตัวเราไม่ค่อยสะดวกเนื้อตัวประเทศได้ฟรีรู้สึกเมาไหมครับก็ดีขึ้นรู้สึกได้เลยเนาะดีขึ้นดีขึ้นแน่ใจนะครับ before ก่อนหน้านี้มันหนักแค่ไหนผมไม่รู้หรอกก็ความรู้สึกมันไม่มีคนอื่นเข้ามาทดแทนได้ต้องตัวท่านเองนะดีขึ้นถ้าบอกว่ามาครั้งแรกโอ้โหมันเหมือนกับแบกหินมาตั้ง10กิโลกรัมไอ้หินมันหายไปกี่กิโลห้ากิโลกรัมเหรออืมแค่นี้ก็หายไป5แล้วอืมนี่ครั้งที่1แล้วเนี่ยอืมไม่จบคอร์สเนี่ยแล้วหาข้างขอข้างเดียวแค่นี้มันก็รู้สึกได้คือฟิลลิ่งฟิลลิ่งฟิลเลอร์ฟิลเลอร์คือตัวท่านเป็นเครื่องวัดไม่มีเครื่องมืออื่นใดมาวัดเรื่องนี้ได้ตัวท่านเองวัดเองคือฟิลเลอร์ฟิลลิ่งก็เท่าที่บ้ามาหนักไม่หนักเท่านั้นนี่ก็คือสิ่งถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันเบาไป5กิโลกรัมความจริงเอาไปชั่งมันก็10กิโลกรัมนี่เท่ากับไม่มีการแบ่งแต่ฟิลลิ่งภายในมันบอกแปลว่าเรามีพลังงานในตัวเองที่มาช้อนตัวเองให้มันเหนือให้มันเหนือแรงดึงดูดของโลกนั้นพลังงานตัวนี้มันจะโชว์ท่านให้เดินได้วิ่งได้สาธุสาธุสาธุ15ครั้งแน่ๆสาธุสาธุสาธุในครั้งแรกก็ขนาดนี้ใช้เวลาเท่านี้ไปตั้ง5กิโลกรัมเข้าไปเลยสาธุสาธุสาธุมันมิกกันง่ายถนนสายนี้โหผมบอกว่าสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันสาธุสาธุตอนนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีสาธุ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 นะของจริงของแท้ไม่หายทองก็เป็นทองดูมันมีการเปลี่ยนแปลงว่าแล้วผมก็มีไปหน่อยนึงนี่จะเย็นซาบซ่าให้อันนี้คืออะไรอันนี้คือของล้างมือล้างมือของล้างมือเป็นเจลเบาๆสบายๆล้างมือสาธุ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 เป็นส่วนผสมของเขาสาธุสาธุกันเชื้อกันเชื้อสาธุผมไม่กลัวกันผมไม่เชื่อผมไม่กลัวเชื้อมีพลังแล้วมีพลังมีพลังมีพลังลุงหงอกไม่กลัวเชื้อลุงหงอกบอกว่าไม่มีเชื้อโรคมีพลังมีพลังคนที่มีเชื้อโรคก็มาใกล้ลูกสาวแม่ยายผมนิดนึงก็เชื้อโรคเขาเป็นพยาบาลนิดนึงก็เชื้อโรคขนมกล้วยกันไม่ได้
ก็กลัวเพราะเขาเห็นแต่เชื้อโรคกลัวของเราไม่มีเชื้อโรคมาอยู่แถวนี้เขาบอกว่าเชื้อโรคแถวนี้มันก็เลยอยู่ใกล้กันไม่ได้เชื้อโรคเยอะบอกไปยังครึ่งท่อนเลยสาธุ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 หมุนข้างกับข้างเอาข้างนั้นมานี่เฉพาะขาก่อนครับสาธุสาธุต่อไปมันจะไปถึงข้างบนเอ๊ะนั่นแน่นี่ได้นั่นแน่มาแล้วได้ครับโอเคตรงนั้นกระดาษไหมเอางี้ดีกว่ามั้งไปอยู่ที่เดิมครับเปิดผมไม่อยู่ข้างนี้นี่กลับใช่ไหมกลับเอาหน้าไปเดินเดินถอย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 ตรงถอยตรงตรงตรงเลยครับถือที่ปลดปลดล็อกก่อนปลดล็อกได้ปลดล็อกก่อนเอาละพอเบรกเบรกลมเบรกลมพอจ้ะเบรกลมเบรกน้ำมันเบรกลมเบรกน้ำมันนะแค่นี้ก็เข้าล็อกเอฟนี่เปลี่ยนข้างเปลี่ยนเรื่องหลวงพ่ออีกเรื่องที่มีสองพี่น้องทะเลาะกันนะฮะแล้วฝนตกอ่ะแล้วพุทธเจ้าไปตัดสินแล้วฝนตกมีไหมฮะทะเลาะกันเรื่องน้ำเข้านาจำไม่ได้แหละเอาเรื่องอื่นครับจำไม่ได้เรื่องของผลแห่งทานเนี่ยนะพึงตั้งใจและพึงทำเพราะทานเนี่ยเป็นเหตุให้สกุลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ดีคนถ้ารวยสักอย่างนะทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็สะดวกมีพรรคก็ต้องมีพวกคนถ้าจนแล้วนะมันก็เจ็บเพราะจนก็ไม่ได้เรียนหนังสือจนมันก็โง่ทำงานลำก็ลำบากเพราะว่าไม่มีสตางค์หาเช้ากินค่ำจนต้องเจ็บต้องโง่ต้องลำบากเพราะนั้นเรื่องการทำทานเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่สมัยหนึ่งก็มีคนเห็นใจนะชื่อนายมหาทุกตะเขาก็ปรารภเรื่องการทำทานเนี่ยเขาก็ไปคิดเป็นคนคิดที่ฉลาดว่าเราไปนิมนต์คนนู้นคนนี้มาทำบุญนิมนต์พระไว้ให้เขาก็นิมนต์พระไว้แล้วก็มีบัณฑิตก็ไปนิมนต์เมื่อพระธรรมเจ้ามาก็นิมนต์ไว้ทีนี้เขาก็ไปบอกกับนายทุกตะบอกกับนายทุกตะให้รับพระหนึ่งองค์ทุกตะเขาเป็นคนเข็นใจเป็นคนจนนะก็ดีใจรับไว้รับไว้องค์หนึ่งก็ไปนาไปหาคนทอดปลาก็บอกคนทอดปลาก็ให้ปลาตะเพียนหมกทรายมาตัวหนึ่งนางภรรยาก็ไปชายทุ่งไปเก็บผักบุ้งมาถึงเวลาวันรุ่งขึ้นก็ทำอาหารพระอินทร์เนี่ยก็ร้อนถึงประอาดเลยเพราะว่าอยู่ไม่ได้เพราะคนทุ่มเทมากตั้งใจมากก็เลยมาปรุงอาหารให้ทีนี้พอทุกตะเช้าขึ้นก็จะไปเอาพระก็ไปหาบัณฑิตคนที่มาเสนอว่าจะให้พระบัณฑิตก็ลืมพระที่ในทุกตะนิมนต์เอาทำยังไงทีนี้แต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนช้าก่อนช้าก่อนยังเหลืออีกหนึ่งองค์คือพระสัมมาพุทธเจ้าก็บอกมาทุกตะให้ทุกตะไปนิมนต์พระราชาเอ่ยเศรษฐีเอ่ยยืนเข้าขบวนกันเป็นแถวเลยจะนิมนต์พระเจ้าแต่พระเจ้ายังไม่รับทุกตะก็เลยไปก้มกราบที่หน้าพระคันธกุฎีเลยบอกข้าแต่พระธรรมเจ้าคนที่จะจนและลำบากในปัจจุบันจะหาใครจะลำบากเท่าข้าพระเจ้าไม่มีขอพระธรรมเจ้าจงเมตตาโปรดข้าพระเจ้าด้วยพุทธเจ้าก็เปิดประตูพระการทุกดีแล้วบาทส่งให้ทุกตะทุกตะก็อุ้มบาทเดินมาเลยเศรษฐีพระราชาอะไรต่างๆก็จะประมูลบาททุกตะไม่สนไม่เอาไม่แลกจะเอาบุญอย่างเดียวก็ไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านเปิดก็อาหารทิพย์ที่พระที่เทวดามาปรุงไว้ให้ก็หอมกรอบอบอวลไปหมดเลยพอพุทธเจ้าอนุโมทนาทานเสร็จบุญก็เกิดกับมหาทุกตะเห็นในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าอริยทรัพย์เนี่ยตกลงมาสูง7ชั่วลำตาลต้นนึงเท่าไหร่มหาทุกตะนี่อยู่ไม่ได้ต้องพังฝาเรือนหนีเลยบุญขนาดนั้นเลยมหาทุกตะก็เลยเป็นคนฉลาดก็เลยเดินทางไปบอกพระราชาพระราชาก็เลยใ
ทหารมหาเล็กมาคำนวณมาดูเลยตั้งให้หมาทุกตาเป็นเศรษฐีประจำเมืองเลยเนี่ยบุญจากการทำทานด้วยปฏิเพียรตัวเดียวกับผักบุ้งมือเดียวเป็นบุญใหญ่มันไหมเนี่ยน้ำขัดเจ็บ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 การนุ่นสบายแล้วใช่ไหมทางนี้สบายผ่านการเจ็บนิดหน่อยเจ็บกับกำลังแม่กำลังเบ่งออกเจ็บเจ็บเจ็บแม่เบ่งออกเจ็บมากเจ็บนี่ใช้เจ็บกระตุ้นครับนิดหนึ่งไม่ถึงกระไม่น่าสามครับกระแทกเกยไป3เม็ด5เม็ดหนักกว่าเยอะมันผ่านความเจ็บมากกว่านี้มาเยอะแล้วครับใช่ไหมครับผมคนที่บอกว่าไม่มีเชื้อโรคหรอกไม่กลัวมันทุกซอกเลยไหมหลวงพ่อซอกทุกมุมล้างอาชีพล้างอาชีพล้างอาชีพมนุษย์นี่นะจะเคลือบซะเนี่ยจะตุ้นความสบายครับแล้วจะสบายแน่นอนงั้นผมจะพูดเลยให้ล่วงหน้าได้ไงว่าไม่เกิน15ครั้งแสบถูกต้องครับแสบนี่แหละเป็นการฟื้นฟูแหละครับแสบแอลกอฮอล์แสบแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทิ้งเจอทิ้งเจอแล้วร้องเลยเย็นแล้วจริงเย็น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 ครับเวลาเจอลมผมนี่จะเป็นเย็นมากเย็น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 ยุคคนสมัยก่อนเขาเป่าเคี้ยวหมาแล้วเขาเป่าได้ผลนะนี่คือความเมตตากรุณาของตาเวขาที่เขาทำได้ครับยุคสมัยมิดพูดทีว่าสัตว์ป่าออกมาจากป่าทุกทีกรรมใครกรรมท่านสวนสัตว์กรรมใครกรรมท่านพูดดีก็มีเป็นกรรมเป็นกรรมมันเป็นกรรมก็เลยไม่ไปถึงกรรมใครกรรมท่านไสาธุ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 แล้ว
านครับยืนยันเสียงของประเทศไทยครับหลวงพ่อสบายคือไม่ต้องเอาใจลุงออกนะฮะสบายคือสบายไม่สบายสบายสบายต้องบอกเลยนะครับสบายไม่ต้องเกรงใจครับปัสสาวะสักครู่ครับโอเคได้เลยครับคอยดูว่ามันจะสบายเดี๋ยวนี้ต่อไปเรื่องไฟฟ้ามันก็จะน้อยลงครับว่าพลังงานตัวนี้มันจะปรับร่างกายสมดุลเรื่องพอในห่วงเวลาที่อันสมควรครับมันจะดีขึ้นไหมพร้อมกันเลยครับจะเรียนพอขานี่มันจะงองอสักหน่อยขานี่เนาะเออมันงองอสักหน่อยโอ้ถึงขั้นจะไม่เป็นไรค่อยๆทำครับปึ๊บจบแล้วบอกนะครับว่านี่เป็นโครงใหญ่เลยเป็นโครงใจอนาปานสติก็ได้เอฟเจ็บไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยแค่นี้พอเนาะหนักมากกว่าบดกัดนิดนึงแล้วหลับอยู่ในป่าเนี่ยเจอแตนเจอต่อมาเยอะนะประเภทเจอแตนเจอต่อมาเยอะโอ้ของแค่นี้ไม่ยีระเจอแมงขามตะขามมาเยอะถ้าอยู่สารเกินเจอแมงงอนมาหลายหรอเจอแมงงอนเจอขี้เข็บมาหลายหรอแมงงอนแมงเง่าถ้าอยู่สารก็แมงงอนแมงเง่าแล้วครับนี่มาแล้วพระเอกมาแล้วจ้าที่ว่ากระดูกข้อที่สามที่ห้าของเขาด้านหลังใช่ไหมมันจะเบาอย่าทนนะมือผมเป็นมือที่มีพลังมากนะครับหายใจเชื่อมโยงเข้าไว้ครับแล้วจะรู้ว่าปลอดโปร่งเพียงใดนะครับผมก็ดูแอคชั่นท่านดูผมดูตาท่านนะถ้าตาขยิบก็แปลว่าเจ็บก็ครับครับนี่ผ่าตัดมาถึงขนาดนี้เนาะโทษครับตรงนั้นก็มานิดนึงท่านจะเงยหน้าขึ้นได้เดิมมากกว่าเดิมเยอะนะครับของชาวไหวไหมครับขนาดนี้ไหวโอเคดีมากครับผ่านมือผมแล้วท่านจะเงยหน้าได้ดีกว่าเดิมเพราะผมจะรู้กระบวนการมันในร่างกายถ้าไม่เจอผ่าตัดผ่าต่อมามันจะง่ายเยอะง่ายเยอะมากเห็นไหมลองหมุนซ้ายหมุนขวาสิครับคล่องกว่าเดิมไหมครับจุดที่มันเคยติดขัดหายติดขัดหรือยังครับหมุนซ้ายหมุนขวาดีหลุดไหมครับจ้ะข้างซ้ายประกอบกันครับโทษครับนี่มีคนมีพลังครับวันนี้ท่านอย่าลืมหายใจเองความรู้สึกอยู่ที่ท่านการหายใจอยู่ที่ท่านผมเป็นผู้จะปล่อยพลังอย่างเดียวแล้วก็กับสมดุลช่วยกันช่วยกันนี่แหละเขาบอกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังทั้งสองด้านผู้รับผู้ให้
นาทีนี้ท่านเป็นผู้รับผมผู้ให้โทษครับในเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องเลือกโทษครับหายใจเต็มช่วงดีไหมครับคงเงยได้ดีกว่าเดิมไหมครับดีขึ้นดีขึ้นนะจ้ะเอาความติดขัดเป็นตัวหลักเบื้องต้นหายติดขัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณ50%ได้เท้าได้50ศีรษะได้50มือต้องทำเองสิครับยกขึ้นยกลงติดขัดน้อยลงหรือเท่าเดิมก็ลดลงไป30%มือนี่ตัวนี้ตัวหนักตัวนี้ตัวหนักตัวมือนี่นี่ขึ้นลงแต่เหยียดนี่แทบจะว่ายังจะไม่ได้อยู่ซ้ำไปยังงออยู่มันเหมือนยังงออยู่ตาค่อยๆไปขันจะเอาไฟมาลนก็ยังไม่ได้ไม่ใช่เหล็กถ้าเป็นเหล็กป่านนี่งอนมันหยัดจะตรงแล้วถ้าเป็นเหล็กใส่ความร้อนไปหน่อยเดียวเองอันนี้มันความรู้สึกมันเป็นเส้นเป็นเอ็นงอมันเลือบดูคลายดูสิจับความรู้สึกคำว่าคลายนะครับจับคำว่าคลายออกคลายออกนี่มันยึดกันแบบนี้ได้แล้วลองยกโชว์สิเมื่อกี้เนี่ยได้ถึง8 องศาย้ำเลยเจ็บยิ่งเจ็บยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่ยังน้อยกว่าเดิมอยู่ไม่เป็นไรสาธุสาธุดีแล้วดีดีขึ้นรู้สึกจะดีขึ้นดีขึ้นตรงนี้คนจะเป็นมหาใหญ่มากไม่เป็นไรให้มันใหญ่มาอย่างสุดก็กำตัดนี่ได้ดูนะกำได้แค่นี้นะต่อไปคอดูเรียวแรงมันจะกลับคืนมาทำให้จับนั่นจับนี่ได้ดีขึ้นดีขึ้นนี่แหละคือความรู้สึกครับเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปมหาสมุทรเลยนี่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 ก็อย่าทนนะเจ็บปวดบอกนะครับต้องทนนะเข้าท่าเข้าชีบอคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ท่านไม่ใช่อยู่ที่ผมเอ๊บนี่เป็นไงดีขึ้นดีขึ้นเข้าทีเนาะสองมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันยืดออกได้ง่ายได้ไวใช่ดีขึ้นและได้มากขึ้นด้วยมากขึ้นวัยขึ้นรู้สึกเลยความรู้สึกที่นี่ความรู้สึกมันจะดีขึ้นดีขึ้นเลือดลมไหลได้ดีขึ้นเลือดลมพอไปเลือดลมมาได้หมดเลือดลม
พูดถึงลมก็ได้นะครับแต่ผมพูดถึง3อย่างทั้งเลือดลมและระบบประสาทระบบประสาทเนี่ยครับมันเป็นตัวชี้ความรู้สึกนะครับหรือไฟฟ้าสถิตที ลูกหงอกก็ตัวเล็กนิดเดียวพลังได้ถึงไหนจับช้างไหมช้างสายกับช้างดอช้างช้างเชื้อราตัวเล็กพลังมหาศาลโค่นช้างได้งัดขาหน้าหงายเลยมันชิลล์ทำได้ช้างสารจะสู้ช้างชิลล์ไม่ได้นะตัวเล็กแต่งัดขาหน้าหงายเก่งเลยช้างใหญ่ถูกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเดินลมเดินสะดวกขึ้นดีขึ้นชัดเดินลมดีขึ้นต่อไปผมจะให้เรื่องของศีรษะตอนนี้แต่เบื้องสูงผมจะดูแลเบื้องต่ำมาแล้วโทษครับขออนุญาตครับเจริญพรมันจะเบาหัวมากนะครับส่งผลให้คำว่าเบาหัวล่ะเจ็บระบอบเพราะผมใช้เล็บผมเจตนาไว้แล็บไว้นะครับเจตนาผมเลยตรงนี้เพราะแล็บมันให้ความสุขที่ดียิ่งดีกว่าใช้อย่างอื่นเข้ามาช่วยถ้าเราพูดตอนเน้นด้านความรู้สึกตลอดมันจะเป็นของจริงแท้ไม่มีเครื่องมือใดๆเข้ามาทดแทนสิ่งที่ต้องตกลงให้คือความเจ็บเริ่มเจ็บขอให้บอกไม่ใช่อยากหายทนอ้าวอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของหมอเจ็บเป็นความทรมานเจ็บคำจำหลักวิทยาศาสตร์ครับว่าเริ่มเจ็บทำให้สัตว์โลกเจ็บบอกว่าเอาแนวคิดพุทโธถ้าทำให้สัตว์โลกเจ็บเป็นบาปกรรมจึงมีศีล5ประกอบไว้ไงห้ามฆ่านั่นแหละถึงจะไม่ได้ก็เราไม่ฆ่าเลยคุณฆ่าฆ่าไปแต่เราไม่ฆ่าเราก็เว้นตัวเราซะเพราะว่าศาสนามันเข้ามาอย่างปัจเจกบุคคลคนไหนรับได้ก็รับไปคนไหนรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับเป็นความเฉพาะตัวตนเป็นปัจจตังต้องเชื่อมันจะเบามือผมนี่ไม่ได้แล้วผมไปเริ่มต้นมันจะเจ็บที่หนังมันกับนึกซะว่าเป็นอะไรรถเกรดดินแล้วก็เกรดจากยาก่อนต่อไปก็บดเนียนๆหน่อยนี่แบบความอันเดียวกันครับอธิบายความได้ไม่แตกต่างกันก็บอกว่าคันที่บุกด่านหน้าคันที่เก็บตกสร้างบ้านเหมือนกันเก็บตกรายละเอียดนั่นครับปึ๊บไปแล้วครับเคยปวดหัวก็จะไม่ปวดเคยหลับไม่สนิทก็จะหลับสนิทครับพลังลุงหัวก็จะเป็นยังไงโทษครับนี่แปลงไหนครับสบายเบาสบาย
เหมือนยกหินออกจากศีรษะถึงปลายเท้าสาธุสาธุนั่นแหละเป็นความรู้สึกสาธุสาธุสาธุความรู้สึกส่วนตัวมันถามคนอื่นเอาคนอื่นตอบแทนไม่ได้สาธุสาธุนี่แหละผมเรียกการเยียวยารักษาแบบนี้ว่าเป็นแพทย์อนาคตเห็นผลในขณะปัจจุบันส่วนเขาเรียกว่าปัจจุบันคือตะวันตกจะเห็นผลอนาคตเช่นเขาตรวจว่าเป็นโรคอะไรให้ยามา3กระบุง7วันมาใหม่คืออนาคต7วันยังไม่รู้ว่าหมอรู้จักจะเพิ่มไปอีกหรือเปล่าอันที่เป็นยาอันนี้ไม่ต้องเลยรู้กันนาทีต่อนาทีนี่คือแพทย์อนาคตอนาคตจะใช้พลังงานรักษากันและกันความเป็นเช่นนั้นหรือผมใช้คำว่าแพทย์ทางออกเพราะไปปัจจุบันมันก็ตันไปทางเรื่องมันก็ตันจึงมีทางออกโดยลุงเงาะสาธุสาธุให้กับลองนำพิจารณาครับว่าสาธุสาธุสาธุดีเดิมทางสายกลางทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเจอสายกลางก็ตันไปต่อไม่ได้นี่ทะลุสายกลางก็ไปทางออกแค่นี้อะไรถ้าไม่ใช่โลกีต่อโลกุตประตูตรงนั้นเนี่ยนะพูดในฐานะที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยมัชฌิมาอุเบกขาเนี่ยครับมัชฌิมาเฮ้ยมันเจอกระแพงเหรอเนี่ยมันไม่ทะลุพอทะลุปุ๊บผ่านโลกีสู่โลกุตแป๊บนั่นคือทางออกเห็นภาพเนาะผมว่าผมเห็นภาพสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมโดยเข้าใจภาวะของเขาว่านามธรรมชัดเจนเลยหาธรรมะคู่เทศเจาะรัฐบาลก็ประกาศกับชาวบ้านเอาวันมาลุงเงาจะมาอธิบายลุงเงาจะมาบรรยายพร้อมสาธิตเรื่องสุขภาพนี่ป่าประกาศเสียงตามสายขอร้องกันที่ไหนล่ะอบต.ใช่ไหมเห็นไหมเปิดเชิญตามสายมาลุงอ๋อยจะมาช่วยนะวันหน้าจะให้ไปถึงที่สบายวันนี้มาชิมลางมารับรู้รสชาติมาพูดคุยกันเบื้องต้นไปกันไว้ต่อยอดกันได้ไหมเกย์ทับกันกันหรือเปล่าเนี่ยนะอาจารย์น้องนั้นนะไปกันได้ไหมไปกันได้ร่วมมือกันดีไหมเรื่องสุขภาพเรื่องการเมืองไม่ยุ่งไม่เอาการมุ้งก็ไม่เกี่ยวสุขภาพเรื่องเดียวนาทีนี้เรื่องสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติของโลกด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นมันไปไม่รอดจึงมีลุงออกมาแชร์ให้กับกันและกันได้กรุณาพิจารณาในระดับที่พึงพอที่จะพิจารณาได้ตามสติปัญญาแต่ละบุคคลภาษาผมถ้าเป็นหนุ่มๆนี่อายุ20จีบสาวพี่ลึกพี่ลั่นภาษาผมแต่มันหมดไปตอนนั้นมันก็ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าได้วาสศิมัตกรรมแต่อายุหนุ่มสิบโอ้ยป่านนี้ดีเลยนะที่มันไปเจออย่างนั้นมันติดล็อกใช่ไหมครับถ้าไปเจอแล้วมันติดล็อกนะท่านใช่ไหมครับมันก็ดีไปอย่างนึงเหมือนกันว่าแล้วก็หัวเราะไม่เป็นไรกันนะใครรับได้ก็ดีไปบรรยากาศอย่างเนี้ยคารวะคุยกับพระสงฆ์คุยกันด้วยภาษาเนี้ยครับก็ธรรมชาติมาแลกเปลี่ยนกันธรรมชาติท่านเวลานี้เป็นเช่นนั้นธรรมชาติผมเป็นเช่นนี้นะร่างกายผมเจ็บ4ปีแล้วไม่เคยเป็นอะไรนะเสียงผมตะบาดหมาอยู่ได้ด้วยวันหนึ่งไปเดินทางจากจังหวัดตอนยุคสมัยนั้นเป็นยุคป่ายุคเขาไปถ้ำหนึ่งจังหวัดชัยภูมิมาครับหิวข้าวไปสั่งข้าวกินข้างทางบ้านนั้นก็มีหลังใหญ่เขาเลี้ยงหมาไว้อยู่สามสี่ตัวบ่ล่มเทิมตัวเอลเนี่ยเข้าไปถึงสั่งอาหารโอ้โหมันมาแล้ววิ่งเปิดหยุดหยุดกึกเลยมาถลายเลยเบรกลื่นไม่ได้แล้วเจอเสียงลุงหยุดกึกเลยแหละกึกจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล็ดว่าแล้วเจ้าของเขาตะโกนมาหลังบ้าน
ก็เอาอยู่ไม่ได้หรอกลุงมองเนี่ยปราบมาเยอะแล้วปราบหมาเลยวะคนปราบไม่ได้ปราบไม่ได้เดียวแต่มนุษย์โอเคครับอย่าไปคิดปราบใช่ไหมมนุษย์คิดปราบยิ่งปราบยิ่งไม่ได้ครับเพราะนั้นใครก็ตามที่คิดปราบมนุษย์นะต่อไปนี้เลิกคิดได้แล้วย้อนเด็กแล้วนะครับคุณโยมใครก็ตามที่คิดปราบปรามมนุษย์ยุคนี้ไปไม่รอดนะคุณโยมไม่มีที่อยู่นะแบบนี้บอกไม่ทราบแจ้งไม่ทราบนะไม่รู้ใครจะยิงบ้างรายการนี้นะคนมีปัญญาคนมีปัญญาก็จะแทงทะลุเขาเองคนมีปัญญาก็หลงในนั่นแหละครับเนาะหลงโลกก่อนก่อนโลกหลงเลยครับพวกมาขี่ปีหลงโลกก่อนก่อนโลกหลงนะครับเข้าใจไหมต่างหากไม่เข้าใจเนื้อในเนื้อแท้มันก็อ้าวหลงไปเรื่อยโกนไปเรื่อยหลงไปเรื่อยวนอย่างนั้นนะครับสักวันหนึ่งหน้าวันนั้นเขาจะมาพึ่งพาสองมือเปล่าลุงหมอจะรู้เพราะว่าทางการแพทย์ปัจจุบันไปไม่ได้มันตันรับผิดก็ไม่มีมีแต่รับชอบเอ๋ทับสิงห์พูดจาเอ๋ทับสิงห์จริงไม่จริงเนี่ยสาธุสาธุไม่จริงก็เอาไหมล่ะประชาชนประชามติเอาไหมล่ะนี่คำพูดลุงหมอเอามาสิสาธุจริงไม่จริงเราประชามติเลยใช่ได้ลุงงอกใช่ได้เอ้าลุงงอกใช่ได้สาธุสาธุใช่ประชามติแล้วแบบนี้เอ๊ะก็ประชามตินะแค่ประโยคเดียวเนี่ยประโยควัฒกรรมเนี่ยนะจริงไม่จริงประชามติเลยเปิดเลยดูเถอะแฟร์ๆเกรงว่าจะเงี้ยเหงาต่างหากแฟร์กลัวจะไม่นะสาธุสาธุมันต้องโปร่งใสเราทำทุกมิติคำพูดทุกคำถูกบันทึกเอาไว้หมดเพราะฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์แล้วนะฮะครับผมสักครู่นะครับมีการสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์จันลงนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่หน้าจอทุกหมวดโอเคนะครับณวันนี้ใช้เวลาเท่านี้ครับโอ้โหครับสาธุโอเคเจริญพรเจริญพรบุญรักษาขอให้เจริญเจริญจ้าแน่นอนลูกเราเจริญแน่ๆขอให้เจริญเจริญเอาประมวลผลประมวลผลอันที่นี่ประมวลผลโดยความรู้สึกนะเราไม่มีเครื่องมือตรวจสอบวัดเรามีแต่ฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่คงครูคงเฮงจึงเป็นของจริงมาว่าเอาละเท่าที่เห็นสภาพร่างกายร่างกายเห็นไหมนั่งวินแชร์ก็แล้วกันนะนั่งรถเข็นก็อธิบายเองไม่ต้องถามที่มาก็อยากเดินได้มาอยากเดินได้ใช่ใช่มีแค่นี้ครับจบข่าวเลยสาธุสาธุผ่านมากี่นาทีไม่รู้จะไปสนใจตรงนั้นคำถามมีว่าคิดว่า 100% โอ้โหกูตายแน่คิดว่าจะเดินได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ 60% 60% ใช่ไหมนี่แหละแค่นี้คิดว่าจะเดินได้นะมันไปก็ต้องเกิน50แล้วก็รอจำนวนครั้งต่อไปครับสาธุสาธุใส่เซ็นชื่อดูสิลองสิมือช่วยเมื่อกี้นี่มีแรงเซ็นไหมนั่นแน่เออโอ้นั่นใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับลายเซ็นนี่เวิร์ดไวด์เว็บมากใหญ่กว้างมากครับทำไมต้องปั๊มด้วยอ้าวห้ามเข้ารถจำนำครับปั๊มตรงไหนห้ามขึ้นโรงขึ้นศาลครับที่นี่หมายความว่าอย่ามีเรื่องใครนะเดี๋ยวขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นตำรวจนะสาธุสาธุเข้ารถจำนำนะสาธุผมภาวนา0863392546ผมประมาณนั้นไม่ตรงนะครับท่านใครก็ตามผ่านที่นี่ต้องไม่มีเรื่องกับใคร086339 086332546 2546จบข่าวครับจ้าเจริญพร31เดือน10 61จบข่าวจ้าเจริญพรโอเคหมายเลขหนึ่งของวันนี้จึ๊กแน่โอเคเจริญพรเจริญพรแข็งแรงแข็งแรงเดี๋ยวจะเดินได้เดี๋ยวจะเดินได้กลิ้งได้ด้วยจะห้ามกลิ้งนะครับท่านห้ามกลิ้งเอาละเขาจะไม่เก็บก่อนเลยที่เหลือ
ท่านใดต่อเลยครับแปะกุ้งสีกับเพื่อนมันไม่มีเอาสีอะไรก็ได้ครับผมสีอะไรก็ได้ครับอยู่ข้างนอกเลยอยู่ข้างในครับนี่นี่เฮ้ยข้าท่าแล้วหลวงพ่อข้าท่าไหมพี่ดูที่ดีดีครับนี่ครับตรงนี้ครับเรียบร้อยดูกล้องไปทางไหนตรงกล้องจากนี้เหรอใช่ครับยิงเข้าประดับ